โอเคสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบอยคนเดิมซีรีส์เลเวล0ครั้งนี้นะครับเป็นฟลอร์ที่20นะครับหรือตอนที่20แล้ววันนี้บอยจะมาเล่าเกี่ยวกับ Basic of Mathematical Notation for Machine Learning นั่นเองนะครับหรือนั่นก็คือเป็นเรื่องของนะครับสัญลักษณ์ต่างๆที่เพื่อนๆจะเจอนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับ Machine Learning นั่นเองซึ่งบอยเองเนี่ยก็จะพานะครับไปดูเรื่องของ Notation ต่างๆนะครับที่สำคัญในเรื่องของคณิตศาสตร์และที่จำเป็นนะครับพื้นฐานเลยสำหรับการเรียนรู้ Machine Learning นั่นเองนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันเลยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยก็ถ้าเป็นยังไงมายังไง ก็ทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้โอเคก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับซีรีส์เลเวล0วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคณิตศาสตร์กันนะครับเราจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเนาะเรา back to basic กันนะครับโอเคสวัสดีครับน้องชาวานีนะครับสวัสดีครับโอเคถ้าเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์คอมเมนต์นะครับให้ด้วยเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้บอยนะครับโอเคหวังว่าฟลอร์นี้นะครับจะถูกใจหลายๆคนนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเริ่มต้นก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นบทความนะครับของเว็บไซต์หนึ่งเนาะนะครับหลายๆคนถ้าเพื่อนๆ อยู่ทางสาย Machine Learning แล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทางสาย Data Science นะครับก็จะไม่พ้นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่มอบความรู้ด้าน Machine Learning ให้เราได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับโดยคุณเจสันบราวลีนะครับคุณเจสันบราวลีเนี่ยนะครับเป็นด็อกเตอร์เนาะนะครับทางด้าน Artificial Intelligence นะครับแล้วก็จบออกมาเนี่ยเขาก็ทำเว็บไซต์ชื่อว่า Machine Learning Mastery นะครับซึ่ง provide content นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของintuition ต่างๆทางด้าน machine learning นะครับ intuition ต่างๆทางด้าน data science แล้วก็ยัง provide ในเรื่องของการเขียนโค้ด python ด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราแบบเฮ้ยเราทำงานแบบไม่เข้าใจเรื่องของ machine learning หรือจะเขียนโค้ดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเจสันบาวลีเนี่ยเขาก็จะเขียนให้เรานะครับอ่านได้อย่างเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคทีนี้คุณเจสันบาวลีนะครับเขาก็เขียนเกริ่นไว้นะครับว่าโดยปกติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้นะครับเข้าใจพื้นฐานนะครับในขอบเขตนะครับหรือว่าเนื้อหานะครับของทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยในสัญลักษณ์คณิตศาสตร์นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะสร้างโปรเกรสขึ้นมานะครับหรือว่าทำงานใหญ่ๆขึ้นมาการที่เราเข้าใจในเรื่องของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้งานทางด้านช่วยนะครับเหมือนอธิบายนะครับงานหรือวิธีการของ machine learning นะครับที่มันอยู่ในพวก papers นะครับหรือว่าแบบพวกเอกสารทางวิชาการอะไรเงี้ยเนาะนะครับหรือหนังสือที่เราอ่านเนี่ยได้เข้าใจเองมากขึ้นนะครับนี้เวลาคนที่มาเรียนทางด้าน Machine Learning เนี่ยครับหรือว่าเข้ามาในสาย Data Science นะครับและเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีความกลัวนะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราเรียนสมัยประถมใช่มั้ยลองนึกย้อนไปสมัยประถมนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากนะครับเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันแค่1 + 1มันแค่2 + 2อะไรอย่างงี้เนาะนะครับมันแค่บวกลบคูณหารไม่ได้มีอะไรยากนะครับแล้วบวกลบคูณหารเนี่ยยังเป็นจำนวนเต็มด้วยนะเป็นจำนวนเต็มนะครับแต่พอขึ้นมัธยมนะครับพอขึ้นมัธยมเราจะเริ่มเจอตัวแปรมากขึ้นนะครับเราเริ่มเจอสัญลักษณ์มากขึ้นนะครับพวก notation ต่างๆเนี่ยซึ่งพอเราเจอมันบ่อยๆนะครับแล้วคณิตศาสตร์ก็มีความยากที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะให้เวลากับคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็เป็นอีกภาษาหรืออีกโลกนึงเลยที่แบบเฮ้ยมันมิสเตอรี่นะครับมันดูแบบลี้ลับมากเลยในการทำความเข้าใจและยิ่งเพื่อนๆนะครับยิ่งมาต่างสายนะครับไม่ได้มาทางสายวิทย์คณิตหรือว่าเพื่อนๆมาจะมาทางสายภาษานะครับอาจจะเรียนคณิตมาไม่ได้เยอะหรือไม่ได้ลึกมากนะครับทำให้เพื่อนๆที่อยากจะมาทางสาย Data Science เนี่ยหรือเป็น Data Scientist เนี่ยครับก็มีความลำบากนะครับในการที่จะแบบเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์เพราะว่าสัญลักษณ์มันจะเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวปอยพาไปรู้จักกันแล้วกันเนาะนะครับให้สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยอะไรที่แบบจำเป็นจริงๆนะครับในการที่แบบเราเข้าใจในเนื้องานของ Machine Learning นะครับอันนี้ก็เป็นบทความของคุณเจสันบาวลีเนาะข้อแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอยบอกไปนะครับคือไอ้โนเทชันนี้มีไว้ทำไมใช่ไหมนะครับหลายๆคนก็จะแบบเฮ้ยกลัวมากเลยเวลาเรียนคณิตศาสตร์นะครับหรือว่ากำลังอ่านศึกษาบทความที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สมมติว่าเอาไม่สมมติหรอกเรื่องจริงนะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าอยากจะเป็น Data Scientist นะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนไปถึงลึกขนาดไหนนะครับอย่างที่บอยบอกทุกครั้งนะครับบอยบอกทุกครั้งเลยแล้วก็บอกทุกไลฟ์นะครับว่าถ้ามีคนถามแบบนี้บอยก็จะบอกว่าคณิตศาสตร์ใช้แค่ม.ปลายเท่านั้นนะครับก็มันใช้แค่ม.ปลายจริงๆม.4 ม.5 ม.6 นะครับแต่ว่าไอ้โนเทชันต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเจอตั้งแต่สมัยเรียนเนาะนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมปลายนะครับหรือว่าประถมอาจจะมีบ้างนะครับสิ่งพวกนี้มันคืออะไรนะครับโนเทชันมันคือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับและสัญลักษณ์ทางคณิตศา
าสตร์เนี่ยมันเอามาช่วยอะไรใช่ไหมครับนักคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเอามาไว้ในการอธิบายอัลกอริทึมส์นะครับอธิบายวิธีการของเขาว่าไอ้วิธีการนี้ค้นหาคำตอบได้เนี่ยนะครับมันอธิบายด้วยภาษาไม่ได้ไงนะครับมันก็ต้องใช้สัญลักษณ์มาเป็นแทนภาษานะครับดังนั้นเนี่ยสัญลักษณ์หรือโนเทชันต่างๆทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นmathematical language นะครับหรือว่าเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์นั่นเองทีนี้ก็อาจจะเอาไว้อธิบายนะครับในเรื่องของ data preparation ว่าเอาไว้ทำอะไรบ้าง data preparation ก็คือเหมือนกับว่าข้อมูลของเราเนี่ยหรือว่าตัวเลขของเราเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขเนาะข้อมูลเราเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันเอาไปผ่านอะไรบ้างนะครับเช่นเอาไปผ่านฟังก์ชันนี้ออกมาได้เป็นค่าหนึ่งหรือว่าเป็นกลุ่มของค่าหนึ่งนะครับแล้วก็กว่าที่เราจะ process data ได้เนี่ยอาจจะต้องผ่านฟังก์ชันถึง5ฟังก์ชันด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องเขียนฟังก์ชัน5ฟังก์ชันแล้วก็จะมีผลลัพธ์ออกมาเนาะเป็น solution สุดท้ายหรือเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นอธิบาย result นะครับหรืออธิบายในการทำการทดสอบบางอย่างนะครับหรือในการ imply นะครับหรืออธิบายไปอีกมุมหนึ่งนะครับ imply คือแบบ implication คือการอธิบายนะครับหรือว่าจำลองอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะ abstract นิดนึงมันก็เป็นการคือมันอธิบายไม่ได้ก็เลยเอาเป็นตัวนี้ละกันแทนด้วยผลลัพธ์ด้วยตัวนี้ละกันหรือรวมวิธีการอย่างหลายๆอย่างด้วยสัญลักษณ์เพียงแค่ตัวเดียวอันนี้ครับมันเป็นการ imply อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเวลาเรามาอ่านพวกสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะแบบโอ้โหอะไรนะมันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันละกันเนาะนะครับเริ่มต้นกันเริ่มต้นคณิตศาสตร์เริ่มต้นเลยนะครับเราก็เหมือนได้ย้อนเวลานะครับไปสมัยมัธยมไม่ใช่มัธยมสมัยประถมเลยละกันเนาะนะครับสมัยประถมเลยสมัยประถมนะครับเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนจากเส้นจำนวนถูกไหมครับจริงๆตั้งแต่อนุบาลเลยเนาะตั้งแต่อนุบาลเลยเนี่ยเราจะเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับตั้งแต่การตีเส้นจำนวนเลยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเส้นจำนวนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแกน x เนาะนะครับแล้วเราก็เริ่มตัวกลางเนี่ยนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มที่ค่า0ใช่ไหมนะครับด้านซ้ายมือนะครับเราก็ลบไปทีละ1ยูนิตนะครับหรือ1หน่วย1หน่วยทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็มองว่ามันคือทาง1เนาะนะครับ1ยูนิต2ยูนิต3ยูนิตไปเรื่อยๆเราก็จะมีความเข้าใจว่าโอ้คณิตศาสตร์มันคือเรื่องของยูนิตนะครับมันคือยูนิตที่เอามาทำอะไรกันหรือทำโอเปเรตกันนะครับทีนี้ในการโอเปเรตของยูนิตทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจว่าโอเปอเรชันต่างๆเนี่ยมีอย่างเช่นตั้งแต่บวกใช่ไหมมีตั้งแต่ลบนะครับมีคูณแล้วก็มีหารพวกนี้เป็นพื้นฐานนะครับของอัลจีบรานะครับอัลจีบราก็คือพีชคณิตนั่นเองนะครับพีชคณิตก็คือเป็นการที่สมมติเวลาเราจะคำนวณหาคำตอบเนาะนะครับเช่นเราซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งละกันนะครับแล้วก็เรามีเงินอยู่เท่านี้นะครับถามว่าหลังจากซื้อหุ้นตัวนี้ไปเราจะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับพวกนี้มันก็จะเป็นแอบสแตรกนะครับระดับนึงของอัลจีบราเราก็จะพบตัวแปรบางตัวเช่น x นะครับเช่น y x 1 x 2นี้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีตัวแปรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหโนเทชันหรือสัญลักษณ์มันค่อนข้างยากนะครับมันนี่มันเป็นเริ่มต้นนั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องสันทัศน์นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับต่อมาเนาะนะครับต่อมาเนี่ยอาจจะเริ่มยากนิดนึงเนาะนะครับจะไปเรื่องของ exponential แล้วนะครับ exponent กับ square root นะครับหลังจากที่เรารู้จักเรื่องพีชคณิตธรรมดาไปใช่ไหมครับก็จะเป็นพวก operation operator เนาะนะครับไอเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับพวกนี้เราเรียกว่า operator นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนเน็ตไม่ดีแหละเหมือนเน็ตไม่ดีแป๊บนึงนะครับไม่เข้าใจเลยเกินนะครับทำไมเวลาแบบเราไลฟ์แล้วเน็ตมันจะชอบหลุดแบบกระตุกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนกลางคืนด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้พอเป็นเรื่องของ exponent นะครับ exponent เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการคูณแล้วนะครับเป็นเรื่องของการคูณกันหลายๆครั้งนะครับแล้วคูณกันหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดิมนะครับแล้วในเรื่องของ exponential หรือว่าการยกกำลังนะครับการยกกำลังเนี่ยมาจากการคูณตัวเดียวกันนะครับไอตัวเดิมเนี่ยเราจะเรียกมันว่า base นะครับ base หรือตัวพื้นฐานตัวที่อยู่ข้างบนนะครับ super ไอตัว super เนี่ยเนาะนะครับมันจะมีตัว super เนาะที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่า exponent นะครับคือตัวยกกำลัง5ยกกำลัง3นะครับเราเห็นอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่า5คูณกัน3ครั้งนะครับ5คูณกัน3ครั้งเช่นเราเห็น2ยกกำลัง3ใช่ไหมครับก็คือ2คูณกัน3ครั้งนะครับเราเห็นแบบนี้ง่ายครับเราเห็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเขียนอย่างนี้นี่เองมันคือรูปแบบมันลดตัวเห็นไหมคือถ้าเราเรียนเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราค่อยๆเรียน history of mathematical นะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคณิตศาสตร์เนี่ย history มันเนี่ยมันมีแค่บวกลบคูณหารเนี่ยแหละนะครับแต่หลังๆเนี่ยพอรูปแบบการเขียนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าชุดข้อมูลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนักคณิตศาสตร์จะพยายาม wrap up นะครับแล้วสร้าง notation ขึ้นมาใหม่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อ
อ๋อมันรวบขึ้นมาเป็นเหลือแค่ตัวประมาณนี้นะนะครับอะไรประมาณนี้เห็นไหมปกติจะเขียนกันเนี่ยเราต้องเขียน5คูณ5คูณ5ใช่ไหมถ้าเราจะคูณกัน3ครั้งนะครับเขาก็ลดรูปเฮ้ยลดรูปพอเหลือ5กำลัง3พอนะครับอะไรประมาณนี้ทีนี้ square root เนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นรากนะครับเราเรียกว่ารากนะครับรากของอะไรสักอย่างนึงนะครับรากของ exponent นะครับ square root คือ reverse หรือส่วนกลับของ exponent นะครับถ้าเราเห็นว่ารากเนี้ยหมายถึงว่ารากที่3ของ8นะครับรากที่3ของ8หมายความว่ามันคือ inverse นะครับ inverse คือ1คือส่วนกลับนะครับส่วนกลับของ exponent ก็คือ1ส่วน3ก็คือ8ยกกำลัง1ส่วน3นั่นเองนะครับ8ยกกำลัง1ส่วน3มันคือหาอะไรก็ได้นะครับมาคูณกัน3ครั้งหาอะไรก็ได้มาคูณกัน3ครั้งเพื่อให้ได้เท่ากับ8นะครับเพื่อให้ได้เท่ากับ8ดังนั้นเนี่ย square root ของ8รากที่3 square root ของ8ก็คือ2นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือส่วนกลับนะครับก็คือ1ส่วน3ก็ง่ายๆยังชิวๆอยู่ฮะเพื่อนๆยังรู้สึกโอ้ยชิวๆอยู่โอ้ยชิวๆนะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะครับเปลี่ยนเน็ตแป๊บนึงโอเคเน็ตน่าจะดีขึ้นนะโอเคเน็ตน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่เน็ตมือถือเหมือนเดิมนะครับใช้ AAS นะครับแต่ว่าเน็ตบ้านนี้เป็นเน็ต2นะครับขนาดเสียบสายแลนนะยังกระตุกเลยนะครับคืออะไงเนี่ยโอเคโอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็จะพอเรารู้จักเรื่องของล็อกเรื่องของ exponential แล้วใช่มั้ย exponent นะครับคือการยกกำลังมันก็จะมีคอนเซปต์ใหม่นะครับคือเรื่องของ logarithm นะครับ logarithm กับพวก e นะครับหรือว่า Euler number นะครับทีนี้เนี่ย logarithm คืออะไรครับมันคือการที่อธิบายถึง magnitude นะครับอธิบายถึงพลังละกันเรียกว่าพลังของค่าอะไรสักอย่างนึงนะครับพลังของค่าหรือ value สักอย่างนึงนะครับให้ดูที่ตรงตัวซ้ายก่อนละกันนะครับเช่นสมมุติบอกว่าเรามี10กำลัง2นะครับ10กำลัง2คือการที่เอา10มาคูณกัน2ครั้งใช่มั้ยนะครับดังนั้นเนี่ย10กำลัง2ก็คือ100นะครับ10กำลัง2คือ100ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของส่วนกลับคือ logarithm นะครับคือ log ของ base ตัว10เนี่ยเราจะเรียกว่า base นะครับ10เราจะเรียกว่า base log ของ base ก็คือ log 10log ของ10นะครับ log ฐาน10 log base 10คือ log ฐานนะครับเราจะอ่านว่า log ของฐาน10 log ฐาน10ของ100นะครับก็คือผลลัพธ์เนี่ยจะเอามาอยู่ที่ log นะครับแล้วเวลาผลลัพธ์อยู่ที่ log หมายความว่า log 100ของฐาน10จะมีค่าเท่ากับ2หมายความว่าเวลาจะถอด log เนี่ยให้เราเอา10ยกกำลัง2เราจะได้ log ฐาน10กับ10ยกกำลัง2นะครับหมายความว่า log ถ้าอยู่ฐานเดียวกันเราสามารถเอาเลขยกกำลังเนี่ยถอนออกมาได้เลยแล้วตัด log ทิ้งนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิด log เนาะมันคือส่วนกลับของ x เรียกว่าเป็นอีกรูปนึงละกันเป็นอีกรูปนึงของ exponential นะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเขียนหรือเราเห็นข้อมูลที่เป็น log นะครับกราฟมันจะแบบโอ้มันจะสตีฟแบบไม่ใช่สตีฟมันเพราะฉะนั้นคือกราฟมันจะลดขนาดลงแบบลดแมกนิจูดลงเยอะมากนะครับทำให้เราเห็นข้อมูลเนี่ยอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเวลาเราอยากจะเขียนเห็นอย่างนี้ใช่ไหม b กำลัง x เรารู้แล้ว b กำลัง x 2กำลัง4นะครับ5กำลังลบ2เวลาเราเขียน log เนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้โอ้เขียนง่ายแล้วนะครับเพราะเรารู้ว่าไอตัวเบสเนี่ยจะกลายไปเป็นฐานของ log นะครับเบสกลายเป็นฐานของ log แล้วก็ผลลัพธ์จะเข้ามาอยู่ที่ log นะครับผลลัพธ์ของ log คือ exponent ของเบสนะครับผลลัพธ์ของ log คือ exponent ของเบสประมาณนี้เนาะนะครับทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อ log ฐาน2 log ฐาน5 log ฐาน8 log ฐาน9นู่นนี่นั่นเรารู้แล้วว่าไอฐานมันคืออะไรนะครับฐานมันก็คือเบสนั่นแหละนะครับต่อมาครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเขียน log เนี่ยมันมาจาก exponent นะมันมาจาก exponential ทีนี้มันก็จะมีไอ log พิเศษอีกตัวนึงเราเรียกว่า natural log นะครับไอ natural log เนี่ยแหละนะครับมันมาจากการที่ไอตัวเบสเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับมันไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วมันเป็น e นะครับมันเป็น e มันเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วนะครับมันเป็นตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีทศนิยมอะเนาะนะครับแล้วเป็นทศนิยมที่เป็นอินฟินิตด้วยนะครับอินฟินิตก็คือทศนิยมไม่รู้จบนะครับไม่มีจุดสิ้นสุดคล้ายๆเหมือนค่าพายเนาะค่าพายนะครับค่าพายก็ไม่มีจุดอินฟินิตี้นะครับคือทศนิยมเขาเป็นอินฟินิตี้นะครับเหมือนกันกับออยเลอร์นะครับแล้วก็ถ้าเบสนะครับเบสเป็น e เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกนะครับล็อกเนี่ยว่าเป็นล็อกฐานธรรมชาตินะครับล็อกนะครับล็อกฐานธรรมชาติทีนี้หลายๆคนสมัยก่อนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นล็อกฐานธรรมดาเราจะเขียนว่า log นะครับล็อกฐานธรรมดาเราเขียนว่า log ล็อกฐานธรรมชาติเราจะเขียนว่า ln นะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีคนเรียกกันแบบว่าเรียกกันว่าลอนบ้างเรียกกันว่าอินบ้างเรียกกันว่าไลน์บ้างนะครับซึ่งคำพูดที่ถูกต้องจริงๆคือ natural log เราจะเรียกว่า log เหมือนเดิมเขียน ln เราก็อ่านว่า log นะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันเราจะเรียกมันว่า log นะครับโอเคทีนี้ตัวต่อมานะครับ notation ที่เราจะเห็นกันเนี่ยก็คือไอ้กลุ่ม
มภาษากรีกพวกนี้แหละนะครับพวกอัลฟาเอ่ยเบต้าเอ่ยเห็นไหมแกมมาเอ่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งเราเจอในมัธยมปลายเยอะมากนะครับไอภาษาทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับแล้วมันแพร่นะครับแพร่ไปยังภาษาวิชาอื่นๆอีกใช่ไหมนะครับมันแพร่ไปยังวิชาอื่นๆอีกเช่นวิชาเคมีเราก็เจอใช่ไหมวิชาสถิติเราก็เจอวิชาฟิสิกส์นี่เจอเยอะเลยนะครับชีวะเราก็เจอนะครับสรุปว่าเจอหมดทุกแบบหลายวิชามากที่เป็นเกี่ยวกับการคำนวณ นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอย่างในสถิติเราจะเห็นเยอะมากนะครับเพราะสถิติเนี่ยจะมี variable เยอะมากนะครับเป็นการแบบว่าตัวแปรนู้นตัวแปรนี้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ภาษากรีกเนี่ยนะครับก็จะใช้ไม่ได้ตายตัวนะเช่นบอกว่าอัลฟาเนี่ยถ้าไปอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับแต่อัลฟาเนี่ยไปอยู่อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นอีกค่าค่าหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอสัญลักษณ์พวกนี้มันก็ไม่ได้ตายตัวมันเป็นเหมือนแค่ตัวแทนนะครับถ้าเราไปอ่านอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยบอยก็รู้สึกว่าโอ้ต้องจำหมดเลยเหรอมันเยอะมากเลยนะคือมันเป็นแค่ตัวแปรนะครับแล้วเวลาเราอ่านบทความต่างๆหรืออ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอเบต้าเนี่ยมันเอาไว้แทนค่านี้นะแต่มันก็จะมีครับหนังสือบางเล่มนะครับเปเปอร์บางอย่างเขียนใช้ตัวแปรภาษากรีกเยอะแยะมากมายแต่ไม่อธิบายครับว่าทำไมถึงใช้ตัวแปรนี้เพราะว่าบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเหมือนคิดว่าคนอ่านเนี่ยน่าจะรู้แล้วล่ะนะครับไอ้คนอ่านเนี่ยน่าจะรู้แล้วล่ะอย่างที่บอยไลฟ์ไปครั้งที่แล้วใช่ไหมเรื่องของ research depth นะครับคือถ้าคนที่ทำ research เนี่ยหรือ researcher เนี่ยหรือ publisher เนี่ยเขาเขียนอธิบายได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีแก็บนะครับหรือมีคอสในการที่คนที่จะมาตามอ่านเนี่ยกว่าจะเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยมันก็เยอะมากมันเขาเรียกว่าคอสของ research depth มันก็จะสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับก็ชิวๆเห็นไหมนะครับถ้าบทความนั้นไม่บอกใช่ไหมไม่บอกอธิบายว่ามันเอาไว้แทนตัวแปรอะไรเราก็ไม่ต้องอ่านบทความนั้นก็ได้ไปอ่านบทความอื่นนะครับมีตั้งหลายเยอะแยะบทความใช่ไหมเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของ sequence notation บ้างนะครับคือคณิตศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้เรามีตัวแทนของค่าค่าหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะหาตัวแทนนะครับตัวแทนหรือสัญลักษณ์มาแทน sequence หรือข้อมูลที่เป็นลำดับนะครับ sequence คือข้อมูลที่เป็นลำดับเช่นสมมตินะครับตรงซีเควนซ์เนี่ยมันจะมีคอนเซปต์นึงครับชื่อว่า indexing ทางคณิตศาสตร์หมายความว่านะครับเรามีข้อมูลที่เป็นลิสต์หรือข้อมูลที่อยู่ในเซตนะครับข้อมูลที่อยู่ในลิสต์หรือข้อมูลที่อยู่ในเซตนะครับทีนี้เนี่ยเซตของข้อมูลหรือลิสต์ของข้อมูลอันนี้อย่าสับสนนะอย่าไปสับสนกับตัวแปรหรือซินแท็กทางภาษาคอมพิวเตอร์นะอันนี้คือในคณิตศาสตร์นะครับ indexing เนี่ยคือการระบุว่าข้อมูลที่อยู่ในลิสต์หรือในเซตเนี่ยนะครับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลของ sequence เนี่ยนะครับถูกระบุด้วย index หรือตำแหน่งของข้อมูลว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับมันเป็นการ represent นะครับ represent ข้อมูลว่าตำแหน่งเนี้ยคืออยู่ที่ตำแหน่งที่1 นะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่2อันนี้เราเรียกว่า indexing นะครับในคณิตศาสตร์เราเรียก indexing ทีนี้เนี่ยข้อมูลเราก็อาจจะบอกว่าเรามีข้อมูลชุดนี้นะแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า A นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า A ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวแปรที่ชื่อว่า A เนี่ยนะครับถ้าสมมติบอกว่าเราจะเอามาคำนวณละกันนะครับแต่อันนี้ใช้A เล็กเนาะนะครับเราก็จะคำนวณนะครับซีเควนต์ตัวแรกที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ summation หรือว่าตัวนี้คือซิกมานะครับที่เขียนด้วยตัวกรีกนะครับสัญลักษณ์กรีกนะครับด้วยตัวใหญ่นะครับ summation หรือใครเล่นล็อกแมนเนาะจะรู้นะครับตัวนี้อ่านว่าซิกมานะครับน้องทุกคนรู้จักหมดนะครับตัวนี้มันเราเห็นกันบ่อยนะครับซิกมาโอเคตัวนี้เวลาอ่านนะครับก็คือเราทำการคำนวณนะครับคำนวณซีเควนต์ของ A นะครับเอาซีเควนต์ของ A เนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วซีเควนต์ของ A มาบวกกันคือบวกที่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งอะไรล่ะตำแหน่งเริ่มต้นนะครับก็คือ i เท่ากับ1คือเริ่มต้นเนี่ยซีเควนซ์ของ A นะครับคือค่าที่อยู่ใน A เนี่ยเริ่มตั้งแต่1ไปจนถึง n นะครับคือลิสต์หรือว่าข้อมูลที่อยู่ใน A เนี่ยมีกี่ตัวไม่รู้ล่ะเราหยิบมารวมกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่ n นะครับอันนี้คือซีเควนซ์ซัมเมชันนะครับมีการบวกและมีการบวกนะครับซีเควนซ์ซัมเมชันเราก็จะมีซีเควนซ์ในการคูณหรือเรียกว่าซีเควนซ์มัลติพลิเคชันนะครับมัลติพลิเคชันคือการคูณหรือทวีคูณขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือสัญลักษณ์พายนะครับตัวนี้คืออ่านว่าพายเป็นสัญลักษณ์กรีกเนาะนะครับเขียนด้วยตัวใหญ่นะครับเป็นคือพลาพายนะครับพายตัวนี้อ่านว่าโปรดักต์นะครับเป็นการตัวนี้อ่านว่าโปรดักต์นะครับถ้าเราตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าซิกมาแต่เขียนแบบนี้แล้วอ่านโดยรวมเราเรียกว่าซัมเมชันนะครับตัวนี้สัญลักษณ์คือพายแต่เวลาเราอ่านว่า product of sequence
Points นะครับ Product หมายความว่าเอาสมาชิกใน A ตั้งแต่1ถึง N เอามาคูณกันทุกตัวนะครับอันนี้คือ Sequence Multiplication จะใช้ในเรื่องของสถิติเยอะมากใช้ในเรื่องของ Probability เยอะมากนะครับโอเคเราจะได้ไม่กลัวเนาะเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหตัวอะไรสมัยก่อนก็เหมือนกันครับบอยก็ตัวอะไรวะน่ากลัวจังแต่พอรู้แล้วอ๋อคูณกันแค่นั้นจบแหละนะครับ COVID Variant นะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับคือเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Set Notation กันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงสมาชิกกันไปแล้วไงเรามีลิสต์ของข้อมูลแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องของเซตกันบ้างอ้าวถ้าเซตมันทำหน้าที่หรือทำงานกับเซตด้วยกันแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับหรือถ้าเราดูเรื่องเซตเนี่ยมันก็คือเรื่องของจำนวนใช่ไหมนะครับหรือค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับทีนี้ค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งก็ใช้ตัวแปรใช่ไหมนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะนะครับอย่าง n เนี่ยก็คือ natural นะครับเวลาเราเขียนพอดบนเส้นจำนวนนะครับเวลาเราเขียนพอดบนเส้นจำนวนค่าที่เป็นจำนวนเต็มค่าที่เป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มบวกด้วยนะตั้งแต่1นะครับไปจนถึง infinity เราจะเรียกว่า natural นะครับ0เราไม่นับอยู่ใน natural 0อยู่ในจำนวนจริงนะครับอยู่ใน real part เราใช้สัญลักษณ์จำนวนจริงว่า r นะครับจำนวนจริงเนี่ยนะครับตัวค่าใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันคือ r นะครับคือจำนวนจริงกับ imaginary นะครับหรือว่าเป็น complex นะครับตัวของ complex เนี่ยคือจำนวนที่รวมจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อนเข้าไปด้วยนะครับจำนวนเชิงซ้อนก็จะเป็นตัวตั้งแต่ imaginary ขึ้นไปนะครับจำนวนเชิงซ้อนคือมันเป็นจำนวนที่แบบเป็นจินตภาพอ่ะจะเรียกว่าไงดีเรียกว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วกันเนาะนะครับหรือว่าเป็นจำนวนที่มันสามารถมีได้สองเรียกว่าไงดีเป็นค่าที่เป็นบวกลบในตัวเองนะครับเป็น imaginary ละกันประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคก็สัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็ให้เราจำไว้ละกันถ้าเขียนแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เนาะเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือเซตของจำนวนหรือของตัวเลขอะไรสักอย่างนึงนะครับจริงๆเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะรู้เท่านี้ก็พอแล้วนะครับเท่านี้ก็พอคือตัว n นะครับ n ก็คือ natural นะครับ z นี่ก็คือหรือ c เนาะนะครับก็คือตัวของ integer นะครับมีลบด้วยนะครับคิดฝั่งลบด้วยนะครับแล้วก็ rational นะครับ rational นี่จะเริ่มเป็นเศษส่วนแล้วนะครับแต่ยังเป็นเศษส่วนที่แบบเฮ้ยทศนิยมมันยังลงตัวอยู่นะครับมันยังลงตัวได้อยู่นะครับแล้วก็เริ่มเป็นทศนิยมที่แบบไม่ลงตัวแล้วนะครับคือแบบอาจจะมีซ้ำนะครับหรือต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องของจำนวนจริงก็คือรวมหมดทั้งเซตนะครับตรงนี้คือจำนวนจริงนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้เนาะทีนี้พอพูดถึงเรื่องเซตครับก็จะเจอไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Venn diagram นะครับคือคุณจอห์นเวนเนี่ยครับก็คือเป็นนักคณิตศาสตร์เนาะนะครับหรือว่าเป็นนักตรรกศาสตร์นะครับของทางอังกฤษนะครับเขาก็อธิบายเรื่องของเซตนะครับเซตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บอยคิดว่าสนุกมากๆเลยนะเรื่องนึงนะครับของคณิตศาสตร์เพราะมันเป็นเรื่องของโลจิกนะครับเป็นเรื่องของโลจิกอย่างเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็จะแบบคณิตศาสตร์มีอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันก็คือ A เนี่ยครับเรามองว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้แปลว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับ A อยู่ในส่วนหนึ่งของ B นะครับ A อยู่ในส่วนหนึ่งของ B อย่างนี้ A ไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของ B นะครับคือคำว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยคือทั้งหมดตัวมันเองเลยนะนะครับทั้งตัวมันเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นซับเซตนะครับเป็นซับเซตของ B นะครับส่วน A เนี่ยอันนี้นะครับภาพนี้คือ A ไม่เป็นซับเซตหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดของ B นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมีสัญลักษณ์หลายแบบมากนะครับจะมีสัญลักษณ์อีกแบบนึงนะครับสัญลักษณ์แบบนี้คล้ายๆเหมือนตัว E เนาะนะครับ A เป็นสมาชิก A นะครับเป็นสมาชิกในเซตของ A A เล็กเป็นสมาชิกต้องบอกว่าเป็นสมาชิกของ A ใหญ่ B เล็กเป็นสมาชิกอันนี้คือคำพูดว่า is the member of B นะครับ B is a member of B C is a member of A นะครับถ้าเราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็คือเป็นสมาชิกของเซตนะครับเป็นสมาชิกนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสมาชิกแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะไม่ได้เรียกว่าเป็นสมาชิกแต่ว่าเป็นเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนะครับโอเคทีนี้มันก็มีอีกหลายโนเทชันเลยใช่ไหมเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เราก็เจอแบบ x bar บ้าง x prime บ้าง x hat บ้าง x tie บ้างนะครับคือโอ้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งสมัยตอนเรียนเนี่ยเราก็จะเจอแค่ x กับ x bar นะครับหรือพอเรียนขึ้นม .6 ใช่ไหมม .6 ก็อาจจะมี x prime บ้างนะครับ x prime แต่ prime ตรงเนี้ยเห็นไหมมันมี prime ทั้งแบบมันแบบอยู่ตรงนี้บ้างหักซ้ายหักขวาใช่ไหมนะครับแต่โอเคมันก็เรียกว่า prime แหละนะครับซึ่ง prime เนี่ยเราจะไปเจอในเรื่องของแคลคูลัสนะครับเช่นแบบการดิฟนะครับดิฟครั้งที่1เราก็จะใส่ dash ครั้งหนึ่งใช่ไหมนะครับดิฟครั้งที่2นะครับเราก็ใส่ dash 2ครั้งอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเราก็จะเห็นแบบโอ้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับหรืออย่างถ้าใน machine learning นะครับ x hat เนี่ยก็คือค่าที่มาจากการประมาณหรือค่าที่มาจากการ prediction ใช่ไหมครับx tie เนี่ยก็คือเหมือนกับประมาณค่าหรืออะไรเงี้ยเนาะนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้แหละนะครับคล้ายๆประมาณนี้เนาะอย่าง x bar นี่ก็คือ average ใช่ไหมนะครับเราจะรู้จักกันประมาณนั้นแต่ว่าถ้าคนทะลึ่งดันไปใช้อีกแบบนึงล่ะที่เราไม่คุ้นกั
ันเราก็ต้องอ่านนิยามก่อนนะว่า notation เขาใช้แบบนี้เอาไว้อธิบายอะไรนะครับซึ่งก็ควรจะอ่านก่อนอย่าพยายามอย่าพึ่งไปนึกว่าโอ้โหมันใช้กันมาอย่างนี้ก็ใช้อย่างนั้นละกันนะครับแต่ถ้าเขาไม่อธิบายเนี่ยแสดงว่าเขาใช้แบบ common ที่ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับโอเคข้อต่อมาเนาะนะครับพวก author notation เนี่ยยังมีเยอะเลยนะครับพวกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆเนาะนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับใช้คำเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นขีดเนาะนะครับตัวแรกเลยก็จะเข้าใจว่าโอ้ถ้าขีดอย่างนี้นะแสดงว่าเป็น absolute นะครับ absolute เนี่ยก็คือค่าที่อยู่ข้างใน absolute เนี่ยค่าที่อยู่ข้างในขีด2อันเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นลบมันจะเป็นบวกผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นบวกนะครับก็คือ absolute คือการทำให้ค่าทุกค่ากลายเป็นบวกนั่นเองแล้วก็ไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยยังไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนจากค่าที่ติดลบนะครับ integer เนี่ยให้กลายเป็นบวกเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเรื่องของการดู length นะครับ length ของเวกเตอร์ด้วยนะครับ length ของเวกเตอร์เนี่ยก็มีแล้วแต่หลายอย่างมากเลยนะหรือหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการ norm นะครับ norm เวกเตอร์ norm เวกเตอร์ก็คือเป็นการดูขนาดของเวกเตอร์นั่นแหละด้วยขนาดของเวกเตอร์ก็จะมีการคิดนะครับ norm แบบไหนนะครับเป็น norm แบบ1นะครับ length 1 norm แบบ length 2 norm แบบ length 3 length ก็จะเป็น norm วิธีต่างๆนะครับซึ่งนี้ไม่ได้พูดถึงลึกนะเดี๋ยวถ้ายังไงมีเซสชั่นอื่นๆที่จะมาอธิบายในเรื่องของnorm หรือทั้งเรื่องของเวกเตอร์อีกทีนึงเนี่ยก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังละกันนะครับตรงเรื่องนี้มันจะไปอยู่ในเรื่องของ distance function นะครับเรื่องนอมเรื่องในต่างๆโอเคทีนี้ไอ้เรื่องตรงนี้อีกก็เป็นเรื่องของ cardinality ใช่ไหมนะครับถ้าใครทำ machine learning ทางด้าน multi label นะครับหรือว่าการทำนายนะครับทำนายสิ่งของหรือทำนายคำตอบที่มากกว่า1นะครับก็คือเราสามารถทำนายคำตอบในครั้งหนึ่งเนี่ยทำนายเป็นเซตของคำตอบนะครับเช่นรูปภาพนี้มีทั้งหมาทั้งแมวอยู่ในรูปภาพเดียวกันเราก็ต้องตอบทั้งหมาทั้งแมวเราไม่สามารถเลือกได้คำตอบใดคำตอบหนึ่งเราต้องตอบทั้งคู่นะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่า multi label prediction นะครับ multi label classification ทีนี้ใน multi label classification นะครับคำตอบของเขาเนี่ยเราจะต้องมีการคำนวณเรื่องของ cardinality ด้วยนะครับ cardinality เนี่ยนะครับคือการดูค่า unique ของคำตอบนะครับหรือ unique value ของเซตนั้นหรือของสมาชิกในเซตนั้นนะครับว่ามีค่า unique value เท่าไหร่เช่นสมมติบอกว่าในเซต1นะครับมีเลข1 2 3 4 5 cardinality ก็คือ1 2 3 4 5เรามี5ค่าใช่ไหมมีค่าเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ดังนั้นเนี่ย cardinality คือเท่ากับ5นะครับคือการนับ unique value ถ้าในเซตนั้นมีแต่เลข5แล้วมี5ตัวเราก็จะนับ cardinality คือเท่ากับ1นะครับเป็นการวัดความหนาแน่นของค่าที่อยู่ในเซตนะครับหรือว่าจำนวนคำตอบที่เป็น multi label เนี่ยที่อยู่ในเซตนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเวลาเนาะจะอธิบายเพิ่มนะครับทีนี้คุณเจสันครับบอกมาต่อนะครับเขาอธิบายเพิ่มนะครับอันนี้อธิบายไว้ดีนะครับบอกว่า5ทิปนะครับว่าในการที่จะช่วยให้คุณเนี่ยนะครับเข้าใจในเรื่องของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่1เลยครับถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเจอคณิตศาสตร์นะครับเจอสมการยั่วเยอะไปหมดแล้วเราไม่เข้าใจคุณเจสันบอกใจเย็นก่อนวิธีจะอ่านบทความต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสมการคณิตศาสตร์เริ่มต้นให้เราเข้าใจว่าบทความของผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการอธิบายอะไรนะครับเขาต้องการอธิบายอะไรเช่นเขาอธิบายแบบนี้1 2 3 4เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในไอเดียว่าโอ้คนเขียนเนี่ยเขาต้องการอธิบายแค่นี้แหละส่วนไอสมการคณิตศาสตร์เนี่ยไอที่เราไม่เข้าใจเนี่ยพอเราไปอ่านอีกทีนึงเนี่ยหลังจากที่เราได้ไอเดียของนักเขียนเนี่ยเราจะแบบอ้อเขาเขียนแบบนี้นี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเจสันบอกว่าเข้าใจในไอเดียของผู้เขียนก่อนที่จะไปเข้าใจสมการคณิตศาสตร์นะครับข้อที่2นะครับถ้าเห็นโนเทชันเยอะๆยากๆไม่เข้าใจไปเปิดวิกิพีเดียใช่ครับโลกนี้มีวิกิพีเดียโลกนี้มี Google ลองเข้าไปดูนะครับ จริงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็พยายามเช็คนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของ sketch in code นะครับคุณเจสันบอกว่า sketch in code เนี่ยคือการที่เราลองมาดีไลท์สูตรนะครับลองเขียนสมการดูลองเขียนอ๋อค่อยๆแกะนะครับทีละตัวเราอย่าไปดูทั้งชั้นอย่าไปดูทั้งสมการทั้งหมดเลือกมาทีละจุดแล้วค่อยๆมาอ้อมันเป็นแบบนี้แล้วค่อยๆเอาแต่ละตัวที่เราเข้าใจเนี่ยค่อยๆมารวมร่างเป็นตัวใหญ่นะครับไม่งั้นจะน่ากลัวเกินไปอันต่อมาครับ seek alternatives ใช่ครับถ้าเราอ่านบทความนี้ไม่รู้เรื่องไปหาคนอื่นก็ได้ครับบทความเรื่องนี้อาจจะมีคนที่เขียน
อธิบายได้ดีกว่าอาจจะมีคนที่เล่าได้ดีกว่าไปหาแหล่งอื่นนะครับอันนี้คือ seek alternatives นั่นเองและอันสุดท้ายครับโพสต์ถามไปเลยนะครับโพสต์สิ่งที่เราสงสัยเนี่ยถามไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นึงเนาะนะครับชื่อว่า Stack Exchange นะครับดีมาก Stack Exchange นี่คล้าย Stack Overflow นะครับแต่เป็นการพูดนะครับแชร์ข้อมูลกันในเรื่องของคณิตศาสตร์แชร์ข้อมูลกันในเรื่องของสถิตินะครับคือว่า Stack Exchange จบแล้วเนาะนะครับสำหรับ Floor 20นะครับก็คือเรื่องของ Mathematics พื้นฐานนะครับที่เราควรจะเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆก่อนที่เราจะไปเรียน Machine Learning นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับกับซีรีส์ Level 0สำหรับทุกท่านยังไงขอบคุณวันนี้มากนะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ Subscribe ให้กำลังใจบ่อยได้นะครับยังไงขอบคุณคุณสปอนเซอร์ชิพทุกท่านเลยนะครับคุณวีรวุฒินะครับคุณ Anonymous 12345 6ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ